โซเชียลเดือดแห่แชร์คลิปเก่าใบเฟิร์นพิมชนกโดนผู้จัดการซุปตาชื่อดังดึงผมถึงขั้นหน้าหงายชาวเน็ตถกสนั่นสนิทแค่ไหนก็ควรให้เกียรติกันซึ่งเรื่องราวดังกล่าวครับผมเกิดจากคลิปที่ถูกชาวเน็ตนำกลับมาแชร์อีกครั้งเมื่อตอนที่ใบเฟิร์นพิมชนกได้ไปออกรายการสับปากหวานเจี๊ยบ EP ที่99ครับวันที่นางเอกสาวนะได้ไปเปิดตัวภาพยนตร์ชื่อดังครับผมซึ่งถูกโพสต์ไว้ตั้งแต่วันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2563แล้วนะฮะโดยช่วงหนึ่งของคลิปทางด้านนายณภัทรครับผมก็ได้มาส่งกำลังใจให้ถึงที่เลยทีเดียวซึ่งงานนี้ทางหวานเจี๊ยบผู้จัดการของนางเอกซุปเปอร์สตาร์สาวชมพู่อารยาครับก็ได้เข้าไปสัมภาษณ์ทั้งนายณภัทรแล้วก็ใบเฟิร์นพิมชนกถึงเรื่องผลงานโดยทั้งนี้เนี่ยทางคุณหวานเจี๊ยบก็ได้บอกขอสัมภาษณ์คุณนายณภัทรเกี่ยวกับใบเฟิร์นนะฮะซึ่งทางนางเอกสาวจึงหยอกล้อด้วยการบอกว่างั้นเฟิร์นต้องไปป่ะและแกล้งเดินออกจากเฟรมช็อตดันเองครับผมทางคุณหวานเจี๊ยบเนี่ยได้มีการดึงผมของใบเฟิร์นนะจนหน้าหงายขึ้นมานะฮะก่อนที่จะปัดผมให้นางเอกสาวและสัมภาษณ์ต่อขณะเดียวกันหนุ่มนายที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็มีสีหน้าที่เหวอและค่อนข้างตกใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับซึ่งเหตุการณ์นี้ครับผมทางแฟนคลับอินเตอร์นะฮะได้มีการนำคลิปดังกล่าวในกลับมาโพสต์อีกครั้งพร้อมกับมีแฟนๆชาวไทยร่วมตั้งคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเลยนะฮะถามหาถึงความเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งวันนี้เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลนะครับผมที่เป็นในส่วนของความคิดเห็นของทางชาวโซเชียลมาฝากด้วยเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยครับชาวเน็ตคนแรกบอกว่านะครับผมทางคุณใบเฟิร์นเจอแบบนี้บ่อยมากความที่เขาเป็นคนไหนชอบแกล้งตัวเองบ่อยๆไปออกรายการไหนก็ชอบเล่นตัวเองไว้ก่อนรับมุกทุกคนขนาดโดนเบอร์นี้ยังทำให้ดูตลกได้แต่นี่เป็นแฟนคลับตามมาดูถึงจะนานแล้วก็ไม่โอเคใจแป้วมากไม่เคยโดนทัวร์ลงสักทีเพราะก่อนหน้านี้ก็มีแต่ติ่งไทยที่ตามดูนี่เป็นคนไม่ชอบการที่ใครมาดึงผมหรือยุ่งผมบนหัวเราไร้มารยาทสนิทกันแค่ไหนก็จะไม่ไว้หน้าเหมือนกันนะไม่น่ามาเห็นผู้ใหญ่ที่ทำตัวไม่โตเลยจริงๆคุณอย่าลืมนะว่าคุณโตกว่า2คนนี้ที่ยืนอยู่ตรงนั้นควรให้เกียรติคนถือกล้องด้วยแย่มากรับไม่ได้จริงๆถึงหลังกล้องจะสนิทกันแค่ไหนนางกล้องก็ควรให้เกียรติกันบ้างบางทีคนดูทั่วไปและแฟนคลับเขาอาจจะไม่ได้ตลกด้วยนะเอาจริงๆและคอมเมนต์สุดท้ายฮะได้แสดงความคิดเห็นว่าอีกคนที่โดนไม่แพ้กันคือแจ็คกี้รายนั้นก็คือทรงเดียวกันเลยเป็นคนตลกและต้องยิ้มตลอดแต่ก็นั่นแหละมันไม่ได้จะเมคฟันมันได้ทุกอย่างโดยที่ไม่คิดถึงใจกันและกันซึ่งอะไรก็ตามครับผมงานนี้ทางเจ้าตัวเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการออกมาชี้แจงหรือพูดถึงเรื่องนี้แต่อย่างใดนะฮะท้ายนี้ฮะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ขอให้ผ่านพ้นเรื่องราวนี้ไปได้ด้วยดีนะครับลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ